สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับนี่อยู่ในช่วงอัปเดตข่าวสารเกมมือถือใหม่นั่นเองทุกผู้ชมเกมที่จะมาอัปเดตพูดคุยกันในวันนี้ก็คือ Hyperfont นั่นเองนะครับใครยังจำเกม Hyperfont กันได้บ้างนะครับนะตอนนี้ตัวเกมใกล้จะมาเปิดให้บริการกันอีกแล้วนั่นเองก็คือตัวเกมจะกลับมาเปิดให้บริการแล้วโดยตัวเกมจะกลับมาในชื่อใหม่ที่ชื่อว่า Operation Apocalypse นะถ้าผมอ่านออกเสียงตัวเกมผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนั่นเองทุกผู้ชมครับตัวเกมนะครับจะมาในรูปแบบการเล่นคล้ายๆแบบเดิมก็คือจะมาในทีมแบบ 5v5 นะครับผมเป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากในส่วนของตัว Valorant เช่นเดิมนั่นเองทุกผู้ชมแต่ทางค่ายเกมนะครับเหมือนพยายามจะปรับปรุงตัวเกมใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลตัวละครแอนิเมชันการเคลื่อนไหวตัวละครแล้วก็พวกอาวุธต่างๆภายในเกมใหม่นั่นเองนะครับก็คือพยายามปรับให้แตกต่างจากเดิมเพราะว่าในส่วนของตัวเกม Hyperfont เวอร์ชันเดิมนะครับค่อนข้างมีปัญหากับค่ายเกม Valorant นั่นเองผู้ชมครับทำให้ตัวเกม Hyperfont โดนปิดให้บริการไปนั่นเองนะก็คือตอนนี้ใครที่ชื่นชอบการเล่น Valorant นะครับอยากจะเล่น Valorant ในมือถือนะครับก็รอติดตามเกมใหม่เกมนี้เลยนะครับ Operation จากทางค่าย NetEase เจ้าเก่าอีกแล้วนะเขาพยายาม modify ตัวเกมใหม่นะครับจริงๆผมว่าไส้ในก็คือ Hyperfont นะครับมาปรับใหม่นั่นเองเดี๋ยวถ้าตัวเกมเปิดให้บริการแล้วจะทำคลิปอีกรอบนึงนะวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ